เราจะมาพูดถึงตัวต่อไปก็คือเยสแตนเบิร์กซาร่าลองฟิลส์ครับลองฟิลอ่ะเล่าเลยสตอรี่ตัวนี้ตัวนี้ก่อนที่จะมาอยู่กับผมใช่ไหมฮะตอนนั้นอะไปเอาไปตัวเมื่อกี้มาก่อนไอ้ natural natural heritage อ่ะครับก็จริงตัวเนี้ยมันวางอยู่ด้วยกันเลยผมก็ตอนแรกโดนตกด้วยแบบลุกมันก่อนเลยว่าแบบเออแล้วแบบเราอยากได้ตาสีทำด้านอยู่แล้วด้วยครับคอลิสไลด์ด้วยอีกจุดหนึ่งน่าสนใจใช่เพราะว่าปกติถ้าเป็นไอตัวที่บอดี้เป็นเบสบูทมันอยู่ในราคาสแตนดาร์ดคล้ายๆสแตนดาร์ดใช่ครับใกล้กับสแตนดาร์ดแต่สแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมาเป็นขาวหมดเลยใช่ฮะแต่ตัวนี้พิเศษก็คือมาเป็นริชไลท์ใช่ครับใช่ริชไลท์สแตนเบิร์กนี่คือแบบโอ้โหจี๊ดจริงผมชอบเสียงมันมากเลยนะเสียงมันแบบแข็งเด้งแบบเออปักปึกปักแล้วแบบฟิลแบบมันจี๊ดจริงอ่ะผมอ่ะเคยเล่นกีตาร์ที่คออิบอนี่อยู่อิบอนี่มันจะมีเส้นๆต่อให้เป็นละเอียดแค่ไหนก็ยังมีแบบเคียงอยู่แต่พอเป็นอันเนี้ยรู้สึกมันแบบมันเร็วกว่าจี๊ดอ่ะเออผมจริงๆผมชอบมากเลยนะใช่ผมรีวิวมากี่ตัวสแตนเบิร์กพร็อกอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปรับตัวนั้นแล้วยังไม่มีตังค์ซื้อแต่ว่าวางอยู่เรื่อยๆวางอยู่ใช่ผมก็เห็นแล้วเขาก็ลงในเพจลงในเพจร้านอะไรพวกนี้ครับก็ดูอยู่แต่ตอนนั้นน่ะยังใช้ตัวแรกอยู่ที่เป็นเฟรมแบ็กสแตนดาร์ดก็แบบเฮียอยากได้วะ แบบแล้วแบบด้วยแบบผมว่าไอ้พวกเนี่ยลายปริ้นเนี่ยงานมันดูมันฮัตดีจังวะฮัตอ่ะสเปรชแบบสวยดีใช่แล้วแบบโหเพื่อนๆก็บิวหูนี่แหละโคตรมึงเลยผมก็โอ้ยคุณอยากได้ไหมพี่ได้ครับเฮ้ยโคตรใช่เลยว่ะก็เลยไปถามว่าเทรนได้ไหมเล่นแร่แปรธาตุจ้าเข้าระบบเข้าระบบเล่นแร่แปรธาตุเอ็ดเวิร์ดเอริกไปเลยนั่นแหละพี่ก็ไปเทรนแต่จริงๆตอนที่ลองเสียงอ่ะก็คือก็ชอบอยู่แล้วด้วยตอนนี้ยังเป็นปิกอัพชุดเดิมอยู่แต่ว่าอันนี้หน้าตามันจะไม่เหมือนตัวออริจินอลเพราะว่าผมเปลี่ยนปิกอัพมาตัวนี้ปิกอัพตัวนี้ผมจำได้มันอยู่ในตัวดำตัวแรกใช่หน้าตาจะเหมือน EMG ดำๆอ๋อๆตัวซาร่าใช่ไหมอ๋อหน้าตามันอ๋อมันเป็น cover แบบพลาสติกครับไม่แบบไม่เปิดคอยมี cover ใช่ไหมใช่ปิดดำปีเลยที่เปลี่ยนตัวเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมทำคัสตอมกีตาร์ครับแล้วก็เอ้ยเราว่าอันนี้แม่งเท่ว่ะกับน่าจะเข้านี่ก็คือถอดตัวนั้นมาใส่เดี๋ยวไอ้นี่ไม่ได้ตัวที่อยู่ในตัวดำใช่ไหมไม่ใช่อ่ะอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เออผมว่าผมเล่าข้ามไปหน่อยไอตัวเฟรมแบ็กนั้นน่ะก็เปลี่ยนเออใช่ผมจำได้ว่าตอนที่คุณใช้เฟรมแบ็กมันก็คือชุดนี้ใช่ครับก็คือไอชุดนี้อยู่มา3กีตาร์แล้วใช่ไหมก็คืออยู่กับคัสตอมคุณก่อนตอนแรกแล้วพอเปลี่ยนมาใช้สแตนเบิร์กปุ๊บก็ถอดจากไอ้นั่นมาใส่สแตนเบิร์กสีดำใช่ฮะกับเฟรมแบ็กแล้วพอมาเปลี่ยนก่อนตัวนี้ก็ถอดตัวตัวนั้นปล่อยไปเล่นแร่แปรธาตุเขาเอาแต่กีตาร์ก็เลยถอดมาแล้วมาใส่ตัวนี้เรียกว่าส่งมอบ DNA เออให้กันอันนี้คือรุ่นอะไรก่อนแบนด์โครุ่นจักกะนอนครับจักกะนอนที่เป็นซิกเนเจอร์ของมิชาแมนเป็นเหล็กเป็นแม่เหล็กอัลดิโก้ผสมเซรามิกไม่รู้พี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาเหรอเอาจริงเลยไหมซื้อมาลุกคือมันสกรีนใช่อันนี้มันเป็นสกรีนจักรนอตของมิชาเลยใช่แล้วจักรนอตมันเป็นตัวใน X-Men เป็นตัวร้ายอะผมตัวร้ายใน X-Men แล้วแบบมันคาแรคเตอร์มันจะแบบตัวใหญ่ๆเถื่อนๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นแฟนเพลงของ Periphery แฟนเพลงของมิชาก็เลยซื้อมาใส่แล้วก็โอ้โหเฮียแม่งโคตรล็อกเสียงแม่งใหญ่มากโอ้โหเอพีเอ็นจิเนียร์บอกโอ้โหล็อกจังหวะกันได้เราจะมีแบบบทสนทนากับเอนจิเนียร์ตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่ผมเอาไปซ้อมอะไรเงี้ยนี่ตัวนี้เป็นไงพี่ก็ชอบนะแต่แม่งล็อกชิบหายเลยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เบิ่มมากอ่ะอย่างไอชุดเนี้ยไอปิกอัพตัวเนี้ยก็ตั้งแต่เพลง2เพลงแรกเลยตอนนี้เป็นเพลงแรก Alive กับเปิดรักให้ตายก็เป็นเสียงของปิกอัพชุดนี้อ๋อก็คือตอนนั้นใช้ชุดนี้อัดหมดเลยใช่ครับผมว่าไอตัวเนี้ยไอปิกอัพชุดเซตเนี่ยผมให้มันอยู่ในทางพวกมิดโลของมิกของสเปกตรัมมิกซ์ใช่มันจะอยู่ในเลนส์ของมิดโลเป็นลิทึมที่มันลิทึมลึกๆไปเลยไม่ตีกับเบสหรอไม่ตีครับไม่ตีเพราะว่าเราคัด มันเป็นเรื่องคาแรคเตอร์เลยพี่น้องครับคาแรคเตอร์มันในคาแรคเตอร์ผมโทนมันจะแบบวอมๆมืดๆอยู่หลังๆหน่อย
แต่กับอย่างตัวนั้นน่ะถ้าตอนที่อัดในเพลงก็จะเป็นอะไรที่ซอสที่มันต้องการแบบความพุ่งออกมาความสว่างความไบรท์ใช่มันจะแยกคาแรคเตอร์ของกีตาร์ผมมันจะแยกคาแรคเตอร์ชัดเจนชัดเลยแบบอะไรชุดเนี้ย NX อะไร Rev 7อ่ะนั่นแหละจูนนิ่งขึ้นจูนนิ่งแล้วก็โทนคนละโทนกับที่ไอตัวเอออย่างที่พี่ดอยบอกไม่ได้พูดแค่คุณผมไม่ได้บอกแค่คนเดียวว่าเพราะเสียงมันเปลี่ยนความเล็กๆหรือว่าแบบแรงสั่นสะเทือนอ่ะคนละแบบกันสำหรับผมนะทำให้รู้สึกว่าแบบมันสั่นทั่วทั้งตัวมากใช่มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าไอการที่แบบเป็น1ตอนแยกๆอ่ะใช่ๆพี่แล้วกลายเป็นว่าตัวเนี้ยการตอบสนองอ่ะมันจะรู้สึกมันจะเด้งมีอ่าใช่ๆเด้งมากเด้งสแตนเบิร์กไอตอนที่เป็น1ต่อ1มันจะมีปัญหาที่ว่าสมมุติเราทำแบบสแลปหรืออะไรที่ต้องแบบปลั๊กสายออกมาหรือเวลาอะไรที่ต้องแบบเขาเรียกว่าตีแรงๆตีแรงๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าปกติสายกีตาร์มันจะเขย่าเป็นวงกลมใช่มั้ยแต่อันนี้มันเหมือนมันเป็นวงรีแล้วมันออกมาทางเนี้ยแล้วบางทีแบบนิ้วแม่งเข้าไปติดอยู่ข้างในเฉยเลยมีบ้างมีบ้างใช่ผมเคยเล่นแล้วได้แผลบาดปึ๊ดชิบหายเล่นกีตาร์แต่แผลแม่งมาอยู่บนนิ้วไม่ใช่ใต้นิ้วนะบนนิ้วเออกับเรื่องจอยคอด้วยพอตั้งแต่แบบ NX จอยคอเนี้ยผมรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยใช่ล้วงถ้าอย่างตัวสีน้ำเงินซาเล่นจะเป็นแบบเก่าอยู่นั่นยังเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวไว้บ้านครับลองเสียงเลยพี่ตัวนี้เรียนเชิญครับซาร่านี่คือฮะตัวเท่าที่ดูมันแพชมันเหมือนกับตัวเอเซนเลยก็วางก็วางใช่แต่ว่าเอาจริงอ่ะเพราะว่าด้วยเราฟิกคาแรคเตอร์มันเป็นเรื่องของการทำงานกับเอนจิเนียร์ด้วยพี่สมมติเราแบบวาไรตี้มากๆอ่ะเปลี่ยนซอสไปมากๆคือกลางโชว์ผมสามารถสับ2ตัวได้เลยใช่ใช่ตัวนู้นอาจจะฟังดูสว่างใสกว่าแต่ว่าอันนี้ก็จะดูเป็นแบบก็คือเราใช้คาแรคเตอร์ของตัวกีตาร์เปลี่ยนโทนเราแทนโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเซสชั่นตรงนี้เลยใช่พี่ใช่อันนี้มันให้เรื่องดีอย่างนึงที่ผมเคยพูดไปก็คือว่าเคยมีแบบน้องๆถามมาว่าพี่ต้องเซต1แอมป์1กีตาร์อย่างนี้เลยหรือเปล่าผมเคยบอกไปว่ารู้หรือเปล่าว่าแต่ละแอมป์เนี่ยมันมีความใหญ่ของสเตจไม่เท่ากันเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละแอมป์อยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนมากๆแล้วกลางโชว์อย่างเงี้ยมันจะให้ความสำหรับเอนจิเนียร์ฟังอยู่ก็คงแบบใช่ใช่โอเคใช่เนี่ยกูซาวเช็คมาเสียงนี้แต่พอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนแอมเปลี่ยนซิสเต็มเฟดตัวซีนปุ๊บเฟดแม่งพังแล้วแบบทำไมเสียงกูเล็กทำไมเสียงที่กูมิกไปมันเล็กหมดเลยวะใช่ใช่มันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าเราเริ่มหัดปรับเอฟเฟกต์ใหม่ๆสมมุติเราใช้กีตาร์3ตัวพยายามใช้กีตาร์3ตัวนั้นนะให้เป็นแอมชื่อเดียวกันหมดตัวเดียวกันหมดเลยอยู่ในคาแรคเตอร์ใช่ต่อให้เราปรับเกณฑ์น้อยวอลุ่มเยอะหรือว่าเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันไม่กระทบถึงสเตจของแอมกับแคปที่มันเข้ามาแล้วเรื่องของพี่เอนจิเนียร์ที่ทำงานร่วมกับเราด้วยพี่ด้วยแบบทั้งอย่างที่บอกพอแบบเปลี่ยนสมมติมันห่างกันมากๆอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแบบเพลงนั้นแม่งจะเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆอ่ะเซตอัพแม่งก็ต้องแบบฟอร์อะไรอย่างนั้นไปอีกใช่ครับแต่ว่าอันนี้ผมสามารถสับได้เลยโดยใช้พรีเซตเดียวกันก็คือใช้คาแรคเตอร์กีตาร์แบบเปลี่ยนโทนด้วยแนวเพลงด้วยครับพี่ใช่ครับด้วยแนวเพลงกับวิธีการเล่นเราเล่นวิธีนี้อยู่แล้วมันแค่เป็นคาแรคเตอร์แต่ว่าผมได้ลองสถานการณ์จริงแล้วก็ใช้ด้วยกันได้ใช่พี่สายไม่ได้ขาดนะแต่แค่แบบพี่มุ้ยครับขอสวิตช์หน่อยลองหน่อยดิเป็นไงวะก็คือหลักๆก็คือโอเควอลลุ่มมันต้องเปลี่ยนแล้วพอปิกอัพคนละชุดตัวนี้เป็นไฮเกนมากตัวนู้นแบบทรดิชันนอลหน่อยก็คือเกียร์เดซิเบลใกล้คือต่อให้ออกไปกับกีตาร์ตัวไหนก็ตามอ่ะหลังบ้านเราจะเกียร์ให้เราหลังบ้านเขาจัดให้ไม่หลังบ้านไปถึงตอนที่เราเซ็ตแต่ว่าหลังบ้านผมคือตอนที่เราเซ็ตเออถูกแล้วผมเข้าใจหลังบ้านผิดเองครับคือผมอาจจะเซ็ตเอฟเฟกต์กับโดยเปิดพวกมิกเนี่ยเปิดดูว่ามันตีอยู่วิ่งอยู่ลบเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะเกียร์ให้มันใกล้ๆกันในทุกเฟสของแต่ละตัวมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเปลี่ยนได้ในกลางโชว์ข้อดีของการที่แบบวิ่งเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องคาแรคเตอร์ที่มันยังไงมันก็อยู่ในเนี้ยมันจะไม่ได้ออกไปจากนี้มากขนาดนั้นครับใช่10เต็มเดียวแคปเจอร์เดียวกันหมดแอมเดียวกันแอมเดียวกันหมดนี่ไงวอล์กคลีนซิลล่าแคปมีสามใช่ผมเป็นคนชอบซิลล่าแคปด้วยชอบเฟอรี่ก็ต้องซิลล่าเขาใช้อะไรซิลล่าใช้จนทุกวันนี้งงว่าไอ้เฟอรี่เป็นหุ้นส่วนในแคปเยอะนี้ไหมเนี่ยแม่งใช้แต่ซิลล่าเนี่ยพอไอ้จริงอย่างที่แบบพวกแคปดอกเมซ่าดอกมาแชลจริงๆพวกนั้นก็ใช้ได้แต่กับแนวเนี้ยรู้สึกว่าซิลล่าตรงโจทย์สุดซิลล่าผมว่ามันเป็นแคปที่มิดโลแม่งชัดเจน
บึบ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 ถ้าอย่างแบบของเมซ่าจะแบบโอ้บุ้งตอนของเมซ่าจะแบบฟิ้งฟิ้งไปเลยมันจะเราแล้วเรามาแชลมันก็จะวีเชฟมาเลยโอ้โหจะอยู่รู้สึกเฮ้ยมันอยู่ยากเก่งวะเล่นยากเลยอะไรเงี้ยแหลมจังวะพอใช้ซีล่าเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันโทนมันแมทกับหูเราเรารู้สึกว่าเล่นแล้วเราเล่นแล้วเราตอบสนองได้ซึ่งในคอร์สคอเทกก็มีซีล่าอ่าใช่อ่ะพี่ลองทดสอบโดยพี่ดอยนะครับกับกีตาร์อันนี้สับวงจรหรือเปล่าเนี่ยเหตุผลที่ทำไมต้องมาโอเคถ้าพิมพ์เราจะยาวถูกอันนี้เป็น5ทางปกติใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าอย่างวงจรของเซนเบิร์กอ่ะไอ้พวกแก๊กพวกเนี้ยมันจะแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะมันจะมีการตัดคอยผสมสปิดอะไรก็ไม่รู้แต่เราผมรู้สึกว่าผมใช้ในสิ่งที่ผมเคยชินดีกว่าก็อย่างเช่นตัวหลังสุดก็เป็นฟูลฮัมครับผมครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัดคอยฮัมบัคเกอร์ใช่ครับตัวนี้ก็ต้องเป็นงั้นตัวกลางก็ต้องเป็น traditional แบบ Les Paul ใช่เราเหมือนเราวางคาแรคเตอร์ของกีตาร์ไว้เป็นโทนนั้นด้วยครับใช่ตัวนี้ต่อมาก็ต้องเป็นตัดคอยสักตัวสปีดเป็นซิงเกิลคอยตัวหน้าอ๋อโอเคครับแล้วก็เป็นฟูฮัมใช่แค่นี้เลยง่ายๆ traditional 5 way humbucker ใช่ใช้ง่ายแต่มันมีเหตุผลในการใช้อยู่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวลองเสียงดูก่อนต้องให้ผมลองใช่ไหมผมชอบให้พี่ลองครับเอ้ยปิกอัพบริดจ์อันนี้โทนเต็มทุกอย่างเต็มอันนี้ไม่ได้บายพาสนี่คือความแหลมของแบนาโคลมันจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งที่แบบเหมือนกันทุกตัวก็คือว่าย่านแหลมจะเนี้ยเหมือนแบบเราทำห้องฟังเพลงแล้วแบบมันไฮเดฟอะพี่มันไฮเดฟเออไฮเดฟที่เนชั่นคือแบบมันต้องแบบทอนโทนลงไปหน่อยสักประมาณเบอร์5ก็ยังชัดอยู่ดีเบอร์2อันนี้มันเริ่มกินเยอะเกินไปเบอร์4ผมก็ได้เบอร์5เปิดเต็มก็มันเนี่ยชัดดิใช่ไหมชัดแบบเวลาสมมติเราเล่นปั๊มมิวไงเดี๋ยวผมปิดรีเวิร์บฟังกันชัดมันมีความนวลนะมันไม่ได้แบบแหลมแหลมแข็งแข็งโอ้โหมันไอเนี้ยดีเคของความแบบสมมุติถ้าเราสลัดปิกใส่มันแบบตอบสนองเร็วมาไวไปไวถ้าใครเล่นพวกแบบเลสพออะไรมาก่อนแล้วไปเจออะไรแบบนี้จะรู้สึกแบบหดหูหน่อยเพราะมันมาไวไปไวไงคือความรู้สึกของเลสพอมันคืออะไรที่แบบลองซัสเทนสมมุติต่อให้เราปล่อยมือจากกีตาร์มันก็จะมีอย่างแบบดูงงงงงอะไรเป็นที่เป็นโอเวอร์โทนของเขาอยู่แต่อันนี้มันจะเป็นแบบโอเวอร์โทนคือแบบมาแต่วินาทีที่คุณจุดเล่นมันจะแบบสวกแล้วมันไม่ได้เป็นที่น้อยเกรดนะอันนี้มันเป็นที่การดีไซน์เคยได้ลองเล่นไอ้ชุดนี้เคยลองชอบปะไม่ชอบจะต้องบอกว่ามันคือผมมาเป็นคนชอบปิกอัพที่อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนชอบชุดกระชากใช้แรงหน่อยใช่ปิกอัพที่ผมชอบเล่นผมจะชอบก็คือว่าแบบเอาไปเล่นได้หลายๆแบบเล่นแบบคือเราไม่ได้มีวงหรือว่าเราไม่ได้มีสไตล์เฉพาะเจาะจงว่าเราต้องนั่งหมุนโทนอะไรแบบนี้ผมก็จะชอบกีตาร์ไอ้ปิกอัพที่แบบโอเวอร์ออลหน่อยโอเวอร์ออลใช่แต่อย่างเนี้ยผมมันเป็นปิกอัพที่ดีมากนะแต่ส่วนตัวมันคือการใช้งานแบบเดียวแบบเดียวใช่เนี่ยออกแบบมาเพื่อแบบนั้นมันออกแบบมาเพื่อแบบนั้นใช่อย่างแบบ SH อย่างเงี้ยทำไมมันดีเพราะว่าทุกคนที่ผมฟังอ่ะคือมือโซโล่อันดับหนึ่งของเมืองไทยใช้ SH เขาเล่นอย่างเช่นแบบป๊อปเดอะซันหรือว่าพี่บอมตอนที่ใช้เซอร์มันพี่บอมจะมีเซอร์ตัวหนึ่งจะฟังแต่แบบคนที่แบบโซโล่เก่งๆแล้วเขาหยิบเซอร์มาเล่นแล้วแบบมันเพาะจังวะแต่พอเราเอามาเล่นเองแล้วแบบอ๋อมันไม่แมชกับการเล่นของเราไม่สามารถแบบคล้องคอมันได้ใช่ควบคุมมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ใช่ลองเวิร์บกับเลย์หน่อยไหมฮะต้องมีเวิร์บหรือเลย์ต้องมีเพราะว่าสักอย่างเพราะว่าผมว่าพิกอัพมันสไตล์แบบมันช็อตดีเคมันมาไวไปไวเก็บตัวใช่การเก็บตัวมันไว
ล้วมันจะเป็นการดีไซน์พิกอัพแบบสมัยใหม่ๆอ่ะตอนดีเคดีเคมาไวไปไวเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับสไตล์การเล่นแบบนี้อ่าแล้วหัวมันจะแรงหน่อยใช่หัวแรงถ้าหัวไม่แรงแล้วเจอกับอย่างเงี้ยโอ้มันไม่พร้อมจะฟุ้งอ่าใช่ๆๆทางแรงอยู่นะห้ามเล่นผิดอ่ะพี่ครับชุดแบนวางสนุกตัวเองพี่ฝึกฝนพัฒนาเล่นผิดนี่คือแบบปิ้นมาคือรู้ไม่ได้ใช้พิกอัพแก๊กบิดเล่นไอเสียงนี้ใช่ไหมใช่บ้างครับผมถ้าผมใช้แล้วเสียงคลีนจะเป็นตัวบนตลอดเวลาผมใช้ผมใช้ทั่วเลยพี่ถ้าตักคอยเผื่อมันแบบรู้สึกเฟรนลี่ขึ้นหน่อยจะแหลมจะหายๆหน่อยแต่มันลดทอนพลังไปเยอะแต่อันเนี้ยเหมือนใช้กับเสียงแตกมากอ๋อทำคอยไปเลยเสียงแตกมันเลยมีเหตุผลใช่เพราะว่าเสียงแตกอะพอมันโดนคอมเพรสทุกอย่างมันก็จะอยู่ในระดับความดังที่มันเท่ากันใช่ใช่แล้วมันจะได้โทนอีกอย่างหนึ่งด้วยใช่ครับไม่ได้ใช้ข้ามผสมแบบทรดิชันแนลอันนี้ทีเด็ดกลมมากโอ้แต่กลมแต่ว่าแบบพวกสายพวกอย่างเงี้ยสายที่มันไม่ได้วาวอะมันก็ยังแบบแผ่นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าสายที่มันวาวมันจะรู้สึกมันกลมมากมีติดแถวงใช่ปลายดีมากเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ใช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 ่จุดอันนั้นด้วยครับเพราะว่าตัดคอยมันจะแถวงเยอะเลยอ่ะมันจะเหลือแต่แบบความแบบเฟ้ง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 แล้วแบบพวกกำลังมันน้อยเกินไปแล้วเราใช้ตรงนั้นได้ไม่ค่อยมันไม่ตอบโจทย์การทำงานมากกว่าพี่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นปิกอัพที่เล่นยากเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่คือผมเป็นคนที่ติดคอมเพรสเซอร์กับเสียงคลีนตลอดพอเราไม่ใส่คอมเพรสเซอร์ปุ๊บมันจะแบบความดังมันจะแบบแม็กมินมันจะแบบยิ่งเป็นปิกอัพที่มันแรงอย่างเงี้ยไม่ได้แรงในความหมายพวกแบบแรง EMG อ่ะแรง EMG มันจะรู้สึกเหมือนคอมเพรสแต่นี้มันจะแรงแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบสัญญาณทางรุ่นมันถูกกดมันจะมีความวูบวาบเยอะมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใส่ใช่เราทำไมเราต้องปรุงแต่งแบบใส่ของใส่แบบเกลือพริกไทยเยอะหน่อยก็เป็นตัวเน็กตัดคอยตัวเน็กตัดคอยใช้กับเสียงคีนไหมใช่ครับใช้บ้างลองฟูฮัมบักเกอร์ก่อนดีกว่าโอ้โหชัดอยู่ดีใช่ๆๆๆคือแบบกดโน้ตแบบชัดมากมันเป็นแบรนด์ที่ผมกลัวที่จะเล่นมันนะจริงเหรอพี่ผมมีความรู้สึกว่ารุ่นเกรนผมยังไม่รู้สึกกลัวมันมากเท่านี้แต่แบรนด์นัคเคิลเป็นแบรนด์ที่แบบสมมติคนยื่นกีตาร์มาแล้วบอกติดแบรนด์นัคเคิลผมจะแบบจะคิดก่อนนะผมจะรู้สึกว่า
โอเวอร์วิวผมได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะจับพร้อมที่จะขย่ำตลอดเวลาทุกครั้งที่เล่นแบนเคิลผมจะรู้สึกว่าแบบมันมีผลต่อแบบเมนทอลแหละจิตวิทยาใช่ใช่มันจะรู้สึกเลยว่าแบบมันจะกินกลัวจริงๆกลัวจริงเหรอแล้วพวกชายผมกลัวผมเป็นคนที่กลัวแบนเคิลเลยเพราะว่าแบนเคิลที่มันทำแบบพวกแบบ after match พวกจักรนอว์ Ragnarok อะไรพวกโทนโมเดิร์นอ่ะจะรู้สึกแบบไซโลอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบแม่งจะถูกกินจะรู้สึกว่าแบบแล้วผมชอบมากแล้วแต่คนใช่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 มันแล้วมันอยู่ที่สไตล์ด้วยวิธีเล่นคนเราก็คนละแบบไปแล้วถูกไหมล่ะพอมาเป็นแก๊กตัดคอยโอ้มันรู้สึกมันหายไปเยอะใช่พี่หายไปค่อนข้างเยอะเลยพี่สไตล์เล่นไม่ให้วะภาพเสียงได้แต่ภาพไม่ได้เสียงแตกดีกว่าเสียงแตกดีกว่าอ่ะพี่อ่ะลองดูนะพี่กับบิดไปฮะโอ้มันก็รู้สึกมาเยอะอ่ะโอ้เนี่ยผมคุมมันไม่อยู่อ่ะบอกว่ามันแบบฮึไอ้พวกเนี้ยไม่รู้ว่าวิธีการปั๊มมิ้วหรือวิธีอะไรคือผมก็ยังหาดีดเบาดีดให้เบาอย่างนั้นต้องจับปิกแบบเบาๆอ่ะผมทำไม่ได้ไงผมเป็นคนที่แบบว่าปั๊มมิ้วมันต้องมีความแบบพอเราเปลี่ยนมาใช้ฟิกอัพที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดีดเบาลงไปจริงดิใช่เพราะว่าแบบเราแค่ดีดเบาๆสิ่งโทนที่เราต้องการมันก็ออกแล้วไงพี่ผมใจไม่ได้ที่จะดีดเบาผมต้องแบบเฮ้ยท่อนมันต้องเฮฟวี่อยู่เราเอามาทุ่นแรงโอ้โหเรื่องทัชชิ่งด้วยพี่ดอยผมมาเล่นทัชชิ่งค่อนข้างต่ำ 1.2 อ่ะเฮ้ยจริง 1.2 กับ2มิลมั้งอันเนี้ย1.2 ใช่ 1.2 คือ 1.25 ใช่ดีดเบามากไม่งั้นค่ามันเสียงบัสเกิดมันบัสเบาอ่ะเบาจริงแต่ว่าไอ้พวกนี้มันง่ายมากเลยนะพวกการเกี่ยวสายวะพวกนี้ใช้แรงน้อยเลยใช้แรงน้อยกีตาร์ทุนแรงเราซื้อมาเป็นเพื่อเครื่องทุนแรงของเราใช้คมต้องดีดเบาใช่มันต้องดีดเบาเลยพี่ผมเป็นคนที่แบบบางทีเวลาโซโล่มันต้องมีความแบบจิ๊กจิ๊กจิ๊กหน่อยอะอารมณ์เหมือนพอกิลเบิร์ตอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นมันจะมีแบบแล้วพอถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบฟิลไม่ได้ พลาดได้ฟิลไม่ได้ใช่เก็บพวกแบบจิ๊กจิ๊กจิ๊กดีมากเลยอะเร็วมากเลยพวกเสียงเชิร์ฟบิ้งอะพวกแบบจิ๊กจิ๊กจิ๊กอะไม่มันรู้สึกว่าถ้าผมเล่นช้าผมเล่นเบามันจะช้าลงใช่ใช้แรงมากคือใช่คือสไตล์มันไม่เหมาะจริงๆเหมาะตรงๆอันนี้ลองตัวตัดคอยพี่แล้วลองเล่นลิฟต์ดูตัวจริงก็เป็นโทนที่แบบเราใช้ได้โอ้มันมีเหล็กๆเลยอะโอ้แล้วถ้าตอนอยู่กับเสียงเฟรมแบล็กมันไม่เหล็กกว่านี้เหรอก
ก้อนนิดหนึ่งครับแต่ตัวนี้แค่เหมือนตัวมันจะพองกว่าใช่ไหมมันจะขุ่นกว่าถ้าดิดแรงแรงมากมากจะได้เหล็กหน่อยก็ตีเฟตได้เหล็กอย่าลืมว่าหยุดกระแทกไม่ได้อย่าลืมว่าวันนี้เรากำลังเล่นเซตอัพคนอื่นอยู่ใช่เออใช่ใช่ใช่ผมเล่นเซตอัพของน้องโฟกอย่างเดียวเพราะคือมันไม่มีพอยต์อะไรที่จะต้องมาเอารีวิวกับเซตอัพของผมมาเพราะว่าอย่างที่บอกผมเอาเจ้าตัวมาเลยแล้วเขาก็มาพูดเลยว่าทำไมผมถึงทำอย่างนี้ทำไมผมถึงโมอย่างนี้ทำไมกีตาร์ต้องเซต 1.2 2.0 อะไรของเขาเนี่ยใช่ใช่มันมีเหตุผลอยู่ใช่ครับอย่างไอตัวที่เป็นตัดคอยตรงเนี้ยอันนี้ไอตัวที่เป็นใช้ตัวนี้ที่บอกว่าเสียงมันดรอปลงใช่ไหมเพราะบางทีตอนเล่นอะตอนเล่นกับเพลงอ่ะบางช่วงของดนตรีมันมีทั้งการที่ต้องมีไดนามิกต้องอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังอะไรพวกนี้มันเป็นทริคที่ผมมาใช้งานในฟังก์ชันตรงนี้มันเมคเซนส์นะเพราะว่ากีตาร์ที่มันปิกอัพที่มันไฮเอาพุ่นมากๆอ่ะคุณเล่นตรงนี้ไม่ได้ใช่คุณเล่นวอลลุ่มมันคือเปิดปิดเราไม่สามารถจะแบบคุณไม่สามารถจะวอลลุ่มสเวิร์ลแล้วก็แบบสเตรทหล่อๆอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ใช่มันไม่ได้เข้ามันไม่ได้สมมติกลับไปที่เสียงคลีนนะในวอลลุ่ม10บนมาหน่อยมันเบาแล้วอ่ะไม่ทันเลยพี่ใช่แบบถ้าเราต้องการที่เป็นแค่มันแค่แบบเป็นแค่แบ็คเหมือนแค่ถอยหลังออกมาจากวงนิดนึงไม่ต้องออกมาได้คือความแบบแซงแซงมันก็ยังอยู่เพราะว่าในพวกย่าโลอะไรพวกเนี้ยในมิกอะเราโดนคัดออกมาแล้วแล้วก็แค่เหลือในสิ่งที่เราใช้ไว้ใช่มันมีเหตุผลอยู่มีเหตุผลอยู่จริงด้วยเซนจริงใช่ไหมใช่จริงเพราะอย่างไอ้ตัวเนี้ยตัวตัดคอยตัวหน้าก็ฟังก์ชันเดียวกันเลยถ้าไม่อยากอยู่ข้างหน้ามากก็จะถอยออกมาแต่ว่าตัวตนคุณในเพลงก็ยังอยู่เงี้ยพี่ก็แบบฟูลแฮมเบอร์เกอร์ก็จะออกมาพอนักร้องโฮโฮออกมาหน่อยใช่ถอยให้เขาหน่อยเดินเข้าเดินออกเนี่ยพี่เรื่องปกติเลยต้องมีไดนามิกต้องมีอิมเมจในการแบบเวลาเล่นวงมันเป็นศาสตร์หนึ่งเหมือนกันนะถูกอันนี้มาถึงแก๊กนี่แก๊กสุดหล่อมากขนาดเล่นแก๊กผสมยังรู้สึกเหมือนแบบเล่นอีแก๊กบิดอยู่ปะเนี่ยมันเซตติ้งให้มันไฮเกนพี่แต่เสียงนี้ได้ใช้ไหมกับเสียงใช่ครับใช่เท่าไหร่ถ้าเราอยากจะซิ่งมากอย่างเงี้ยแบบลิฟต์บางลิฟต์ที่ต้องแบบการต้องการความเด้งหน่อยอ๋อมันจะเด้งมาหน่อยนึงใช่อย่างอะไรผมเล่นให้ดูจริงๆคุณจะสมควรเล่นกีตาร์ตัวนี้ใช่ไหมเพราะผมอยากให้พี่เล่นจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วอย่างแบบพวกอย่างเพลงดอนคลายกันขอนบอลอะไรเงี้ยหรือแบบออกมาเนี้ยได้หมดเลยจังตัวนี้ก็เหมือนกันใช้ได้คือตัวตัดคอยตัวนั้นซึ่งแบบพอแบบมันแค่แบบต่างกันนี่อันนี้ตัวตัดคอยโดนคัลเลอร์มันโดนครอบทุกอย่างโดนครอบหมดแล้วแต่แค่ว่าเราอยากจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังในระหว่างการเล่นเฉยศาสตร์นี้แม่งดีมากเลยอยู่ข้างหน้าข้างหลังไดนามิกเพลงมันมีแบบมันต้องมีน้ำหนักใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้ถ้าเราไปบู๊ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเหนื่อยจะไม่มีแบบรู้สึกฟังแล้วเหนื่อยมันจะมีความแบบเอ้ยอ๋อมีช่วงช้อนผ่อนช่วงอะไรเพราะในมันน่าจะได้มาจากตอนที่เราเริ่มทำเพลงด้วยพี่ครับแบบโอเคเราต้องจัดการเมเนจเรื่องว่าอ๋อท่อนนี้วิธีการเล่าเป็นแบบนี้ใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวแก๊กสุดท้ายแก๊กสุดท้ายเน็กพี่ดาบครับผมใช่มันรู้สึกปั่นง่ายเดี๋ยวนะใช่ส่วนใหญ่เน็กอ่ะจะใช้กับพวกสามสายล่างทั้งหมดเลยท่อนปั่นๆใช่ไหมอะไรที่มันต้องหน่อย
เออมันเล่นง่ายมันจะกลมแล้วด้วยความที่ว่าทัชชิ่งแม่งต่ำมากใช่ปกติพี่ดอยเล่นอยู่เท่าไหร่พี่ผมเล่น 1.6 แล้วแต่ตัวถ้าซาเล่นผมจะขึ้นมา 1.8 เพราะถ้ามันเป็นซิงเกิลคอยผมต้องการความให้มันสแปงให้มันสว่างเล่น 1.8 1.6 จะเป็นพวกวัมบักเกอร์ผมว่าเลย 1.5 ไปนี่คือยากละ 1.7 ด้วยซ้ำบางทีรู้ว่าพี่บอมได้เท่าไหร่ล่าสุดนี่คือหลายปีที่แล้วผมเคยถามบอกว่า 2.1 เพราะว่ามันสแลปเยอะไงไม่งั้นเสียงแม่งไม่เด้งอ๋อมันมีเหตุผลใช่ใช่เพราะบอมคนเล่นแบบตุ๊ดตุ๊ดกดยากเลยชาวไร้กำลังอย่างพวกเราวิชาอาจจะยังแค่ผมคนเดียวก็ได้เคยดูนารูโตะไหมครับวิชานิ้วอ่อนของผมมาเป็นคนที่ต้องใช้ 1.7 ขึ้นไปเพราะว่าสตอปใช่ผมติดแรงผมเคยทำแล้ว 1.5 ไม่ได้เลยต้อง 1.7 ขึ้น 1.6 1.7 1.6 บางทีก็ไม่ได้แล้วแต่ตัวถ้าพวก Fender หรือว่าอะไรพวกเนี้ย 1.6 ไม่ได้นี่ต้อง2Fender มันในนี้ด้วยนี่โค้งใช่ใช่สโลปของไอ้ Radius อันนี้20นิ้วผมว่าส่วนตัวนะของผมประมาณ 1.7 1.8 กำลังดีแต่ถ้าเป็นตัวซาเล่นจะประมาณ 1.8ว่ามันเป็นซิงเกิลคอยล์อ่ะมันถ้าเราดีดแรงเอาโทนหน่อยใช่มั้ยใช่ไม่งั้นมันจะมีแต่สายมีเสียงสายกับเสียงเล็กอย่างเดียวเสียงเฟรตอย่างเดียวเออเข้าใจได้ใช่แต่หลักๆคือผมคนดีดแรงแต่หลังๆก็เริ่มไอ้นี่มาเยอะแล้วเพราะว่าโจก็จะช่วยผมตลอดพี่จับปิ๊กเบาๆพี่อย่ากำปิ๊กแน่นๆเออบีบเบาๆพี่จับกำปิ๊กเบาผมเป็นคนกำปิ๊กแน่นติดกำจนงอเลยใช่มั้ยฮะถูกใช่มั้ยผมเคยเหมือนกันพี่ถ้าเมื่อก่อนใช้แบบ073อย่างเงี้ยเออใช้วันเดียวแม่งงอเลยใช่โค้งเลยใช่ก็เลยบอกเออเราต้องเปลี่ยนที่มือขวาเราจริงๆครับนั่นแหละครับโอโจจะช่วยผมแบบกำปิ๊กเบาๆเสียนโจเสียนโจแล้วผมตอนนี้ผมใช้ดันล็อปสีชมพูไออันนี้ 1.14 ไอรุ่นเดลินหนาจัดหนาขึ้นมาหน่อยจริงๆผมเป็นคนใช้2มิลอัพตั้งแต่แรกไม่งั้นปิ๊กผมทำพังหมดไงมันงอแบบติดใช้แบบมันโน้ตมันกลมๆด้วยใช่ใช่แต่พอตอนแรกผมก็ใช้ทรงแจ๊สแล้วแหละใช้ไปเป็น10ปีใช้ตลอดแล้วก็มาเปลี่ยนมาใช้ทรงนี้เพราะว่าพอเปลี่ยนมันเล่นสแตนเบิร์กแล้วผมรู้สึกว่าใช้ทรงแจ๊สหัวมันแหลมโน้ตมันจิกแล้วเหล็กมันออกเยอะแต่พอเปลี่ยนมาใช้ทรงนี้ทุกอย่างรู้สึกว่ามันบาลานซ์ใช่กับกีตาร์แบบสแตนเบิร์กเท่านั้นเฉพาะเลยเล่นอย่างอื่นแล้วกลับไปใช้ทรงแจ๊สผมรู้สึกใช่มันอยู่ที่สไตล์การดีดแล้วก็มุมที่ลงแล้วก็หลายๆอย่างครับแล้วแต่คนเล่นหัวมนมันก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งใช่แล้วก็แบบวัสดุด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันเป็นไอเขาเรียกว่าเดลินอันนี้จะไม่ใช่ทอร์เทคนะรู้สึกเออจะเป็นไอมันๆไอรุ่นมันๆผมเคยใช้พัมโทนอยู่มันคล้ายๆกับไอบูชิปแต่ว่าก็สึกเร็วเหมือนกันก็ปิกใหญ่ปิกหนาจะสึกเร็วกว่าเพราะมวลเยอะแต่โทนมันแบบบุ้งตอนไอพวกนี้จะกลายเป็นแบบแหลมๆแป้งๆไปเลยครับแต่ว่าเราก็ใช้กับแนวนี้ได้เพราะว่าเราจูนสายต่ำแต่ครับใช้โทนเป็นบ้ามันอีกโทนนึงเลยแล้วผมเล่นคราวนี้มันจะรู้สึกว่ามันมีแบบหึ่งๆขึ้นมาเยอะหน่อยถ้าเล่นแรงมันก็เหมือนเดิมการเก็บจริงวะการเก็บตัวมันคนละแบบใช่สายบนเก็บเร็วอ่ะสายหนาสุดตัวนี้ต้องบอกสุดสายตัวนี้เป็นแบบสุดปอกสุดปอกต้องให้เจ้าของเล่นเท่านั้นโอเคครับโอเคมีอะไรจะพูดไหมครับตัวนี้เออจริงถามหน่อยรู้สึกความต่างของการมีเทมโมโลกับไม่มีเทมโมโลของสแตนเบิร์กไหมต่างครับผมรู้สึกว่าฮาร์โมนิกมันคนละแบบกันใช่ไหมเออเหมือนต้อยผมรีวิวเลยผมบอกว่าคนละแบบคนละแบบกันเลยอ่ะคือตอนแรกผมก็คิดว่าสแตนดาร์ดคุณจะเลือกซื้อยังไงก็แค่ดูพิกอัพคอนฟิกเล่นไงแต่พอตอนมาทำรีวิวแล้วแบบแม่งไม่ใช่ไม่ใช่เล่นพิกอัพตัวบิดแม่งเสียงไม่เหมือนกันเลยเอาง่ายๆที่การสั่นโครงสร้างมันก็คนละแบบแล้วพอแบบตัวที่เป็นแบบเทมโพโลผมรู้สึกว่ารีเวิร์บมันคนละแบบกันผมรู้สึกว่ามันมีเหมือนแบบแอร์คอมเพรสชันหรืออะไรสักอย่างด้านใต้ตัวแอร์มันอะเสียแล้วพอมันมีสปริงมีเหล็กปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าแบบคนละแบบเลยการสั่นของสายคนละแบบเลยใช่ๆๆๆพี่แล้วก็โหดมันไปถึงพวกวิธีจูนวิธีการตั้งด้วยถ้าอย่างเงี้ยสำหรับผมว่าง่ายกว่าตั้งง่ายใช่ง่ายกว่าพวกการเซตอัพยังง่ายกว่าหน่อยแต่นั้นน่ะก็ถ้าพอไปถึงจุดมาแล้วมันก็แค่มันยากตอนเริ่มเฉยๆ Priority เหมือนกันครับความรู้สึกเหมือนกันโห
ไม่ต้องปรับตัวเลยเพราะว่าองศาคอเหมือนกันจอยก็เหมือนกันใช่แล้วก็แบบระยะที่เราอยู่ตรงเนี้ยมือขวาเนี่ยมันด้วยมันทรงเดียวกันด้วยแต่ถ้าอย่างพอเป็นซาเล่นเงี้ยอ่ะอันนั้นอ่ะมีประเด็นแล้วอันนี้อันนี้มีประเด็นแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวคร่าวๆนิดหน่อยนะพี่ครับผมไม่มีอะไรฮะดีดเบาครับโอเคเรามาเราพูดตัวต่อไปเลยไหมหรือว่ายังมีเรื่องให้พูดตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ใช่ตัวต่อไปดีกว่าอยากได้ตัวไหนซาเล่นโอเคได้เลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบซาเล่นของผมมาด้วยเราจะดูรุ่นเก่ารุ่นใหม่เอ้ยโอเคได้เลย